สี่ปีก่อนมีอาการเวียนหัวทรงตัวไม่ได้หมอหูคอจมูกตรวจซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรติดไม่ใช่น้ำในหูรักษาหลายหมดอะไรเจอสองหมอวินิจฉัยคล้ายกันคือเกี่ยวกับสถิตไฟฟ้าสิในสมองโอเคมันคืออะไรคะอยากรักษาดูแลตัวเองคุณอะไรคุชาพรเลยก็รักษาตัวเองเนาะก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องก็มาครับถ้าเรื่องของไฟฟ้าสถิตก็คือสองมือเปล่าลุงงอด้วยครับเรื่องของไฟฟ้าสถิตแต่ลุงงอใช้คำว่าพลังงานนะครับคุณหมอใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำด้วยพอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติมันเป็นไฟฟ้าไม่มีทฤษฎีมารองรับให้ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับไฟฟ้าสถิตมีแต่ภาษาพูดกันในโลกแห่งวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่ามีไฟฟ้ากระแสมีไฟฟ้าสถิต